สดีค่ะคุณผู้ชมนครฮิวใจกับพรีนพิชยาพรโพสง่าวันนี้นะคะพรีนพามาดูโครงการดีๆค่ะที่เป็นการจ้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะคะไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุทั่วไปค่ะแต่เกือบ 100% เป็นผู้สูงอายุที่เป็นอดีตคนไร้บ้านและก็ได้โอกาสในการสร้างอาชีพนี่แหละค่ะที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของตัวเองได้ต่อนะคะวันนี้ที่นี่เองเนี่ยเป็นที่ทำการของโครงการดีๆอย่างเช่นชารารีไซเคิลนะคะแล้วก็ชาการช่างภายใต้การดูแลของมูลนิธิกระจกเงาค่ะดังนั้นนะคะพลาดไม่ได้ที่เราจะต้องคุยกับผู้ก่อตั้งตัวจริงสวัสดีบกลายจุดค่ะสวัสดีครับให้ช่วยแนะนำนิดนึงว่าโปรเจกต์ของการที่เราจะให้พื้นที่ในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพของผู้สูงอายุที่เป็นคนไร้บ้านเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างคะเรามีโครงการเกี่ยวกับคนไร้บ้านชื่อโครงการว่าจ้างวันข้าข้าขอไข่นะครับแนวคิดของจ้างวันข้าคือเราให้งานนะครับแล้วเราเชื่อว่าการให้งานเนี่ยที่สอดคล้องกับศักยภาพที่เขาจะทำงานได้นั้นเนี่ยเขาจะทำให้เขาสามารถบริหารรายได้และการบริหารรายได้เนี่ยมันก็ไปจัดการเรื่องที่พักอาศัยอาหารการกินรวมถึงมีเงินก้อนนึงสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเป็นหน้าที่ของฝั่งมูลนิธิที่เราจะคิดอ่านว่ารูปแบบของงานจะมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยคือโครงการชารารีไซเคิลนะครับเนื่องจากว่าคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยมีประสบการณ์กับการไปเก็บขยะขายเก็บขวดเก็บอะไรขายนะครับดังนั้นเนี่ยเขามีทักษะการจำแนกสองเนี่ยงานมันไม่หนักจนเกินไปนะครับไม่สามารถไปทำงานอื่นที่หนักเกินไปงั้นทำงานอยู่ที่ร่มแล้วก็คัดแยกของพวกนี้สอดคล้องมากนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นคือบริเวณนี้เนี่ยถูกแบ่งออกเป็นแผนกถูกต้องไหมคะส่วนหนึ่งแยกเบื้องต้นแยกละเอียดแล้วก็แยกออกไปเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ต่อรวมถึงของที่สามารถซ่อมได้รีแพร์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซับซ้อนทีเดียวค่ะรบกวนพี่หนูหลิงช่วยพาไปดูในแต่ละจุดได้ได้ได้เริ่มกันตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนจุดแรกค่ะพี่หนูหลิงแม่ตรงนี้เป็นจุดที่แยกถุงพลาสติกถุงพลาสติกก็จะมีการคัดแยกถุงพลาสติกหลายประเภทนะครับตั้งแต่ถุงใสค่ะแล้วก็มีถุงสีมีขุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีถุงดำนะครับซึ่งกระบวนการไปรีไซเคิลเนี่ยถ้าเราคัดแล้วเนี่ยเวลาเขาแยกเนี่ยเขาจะแยกแบบเวลาไปรีไซเคิลมันจะมีคุณภาพค่ะนะครับแล้วมันก็จะได้ราคาซึ่งก็จะมีคนที่เป็นโรงงานรีไซเคิลรับไปอีกทีนึงใช่อันนี้เป็นจุดแรกนะคะที่แยกขยะพลาสติกออกจากกันแต่ว่าที่อยู่ไม่ไกลกันเลยค่ะลุงทางด้านนู้นกำลังเข้าใจว่าแงะเครื่องจักรกลต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า อันนั้นเป็นมุมของก็แยกขยะเหมือนกันเหรอคะใช่อันนี้เป็นของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้วนะครับแล้วก็เอามาแยกเป็นชิ้นส่วนนะครับเพื่อเอาไปรีไซเคิลอีกทีครับดังนั้นเนี่ยของที่มันไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้วเนี่ยก็สามารถบริจาคได้ในเวลานี้แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันพอซ่อมได้เราก็จะพับเอามันไปซ่อมจุดนี้ป้ากำลังแกะเทปกันอย่างเมามันเลยค่ะ ที่เป็นการแยกขยะนะ อีกจุดนึงนะคะอันนี้มันมีที่มายังไงคะพี่หนูดิงอันนี้ก็มันเป็นของที่เราเคยใช้เมื่อสักรุ่นผมอะครับพวกเทปซีดีนี่คุณพิมพ์ยังทันอยู่นะทันครับแต่ว่าเทปนี้ก็เป็นรุ่นผมแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเก็บไว้ก็เอาจริงๆเสื่อมสภาพนะครับต่อให้มันมีเทปมีเสียงอะไรอยู่แต่มันจะยืดนะครับก็เป็นหมดยุคสมัยดังนั้นเราก็เอามารีไซเคิลดีกว่านี่เลยใช่คือจริงๆก็คือคนบริจาคมาใช่เนี่ยสมัยก่อนนักข่าวก็ต้องมีอย่างนี้แหละคอยอัดเสียงใช่เดี๋ยวนี้มันออกหมดยุคไปแล้วนะคะก็เลยต้องแยกส่วนต่างๆออกมาให้ละเอียด ในการเอาไปขายรีไซเคิลใช่ขายรีไซเคิลค่ะแล้วการจ้างเป็นยังไงบ้างคะบางคนเนี่ยสามารถเช่าห้องได้เช่า บ้านอยู่ได้ก็เพราะโครงการนี้เลยคือคนที่มาอยู่โครงการนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับประการที่2ก็ด้วยเหตุผลผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดทางด้านร่างกายเขาทำงานหนักไม่ได้แบกหามอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็นั่งเนี้ยนั่งแกะนั่งแยกเนี่ยนี่ทำได้นะครับ6ชั่วโมงต่อวันนะครับวันละ500บาทเดือนนึงก็ได้หลายบาทอยู่นะคะก็ทำงาน5วันก็พอดีผมคิดว่าก็พออยู่ได้นะครับแต่ก็อยู่กันแบบมัธยัสถ์นะครับจริงๆค่าแรงขั้นต่ำในเมืองไทยเนี่ยมัน
มันต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเราก็คิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องเจ็บป่วยต้องอะไรดังนั้นเขาจำเป็นจะต้องมีสำรองไว้จำนวนหนึ่งวันละ500จ้างยังไงคะเดือนละกี่ครั้งก็จะมีหลายเงื่อนไขนะครับสูงสุดก็ประมาณ5วันต่อสัปดาห์นะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายของแต่ละคนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้5วันถ้ามาใหม่เนี่ยก็จะได้ที่1วันหรือ2วันก่อนมาทดสอบกันก่อนว่าทำได้ไหมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเงื่อนไขได้ก็จะเพิ่มวันทำงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนครบ5วันเห็นว่ามีการพยายามหาพื้นที่ให้เขาอยู่อาศัยใกล้ๆกับที่ทำงานด้วยใช่ไหมคะใช่ก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางระยะเวลาแล้วก็สะดวกเวลามีอะไรกันก็ช่วยกันดูแลได้รวมถึงเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับเช่นที่นอนกาต้มน้ำพัดลมตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่พอมันใช้ประโยชน์มันจะเป็นต้องใช้เราก็จะจัดสิ่งเหล่านี้ให้สำหรับการเริ่มต้นการมีห้องพักอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากได้งานยังได้โอกาสใหม่ในชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นครับแล้วเขาก็มีสังคมนะครับเนี่ยเวลาเขาเจอก็ได้คุยกันลองคิดดูว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวคนแก่ๆเนี่ยมันเหงาแย่เลยใช่นี่การมีสังคมก็ช่วยได้มีช่องทางที่แม่ๆป้าๆอยากจะมีงานที่นี่ได้ยังไงมาส่วนใหญ่จะมาจาก2ทางด้วยกันทางที่1ก็คือว่าเรามีการรับงานอยู่ที่ฝั่งสดชื่นสถานแถวสนามหลวงเรามีโครงการชื่อสดชื่นสถานอยู่ที่นั่นนะครับและเขาก็จะเปิดรับสมัครงั้นเวลาสมัครที่นั่นส่วนใหญ่จะมาจากทางนั้นเพราะแต่นั้นคนไร้บ้านเยอะนะครับอันที่2ก็เป็นเคสที่เราไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็เมื่อให้ความช่วยเหลือเสร็จปุ๊บเราก็พยายามตอนแรกอาจจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการหาที่ทางให้อยู่แล้วก็เริ่มทำงานกันนี่คือส่วนของชรารีไซเคิลนะคะแต่รูปแบบคล้ายๆกันคือสร้างงานสร้างอาชีพให้ชีวิตใหม่อีกโครงการนึงที่น่าสนใจก็คือช้าการช่างโอเคช้าการช่างนี่เป็นยังไงคะพี่หนูริ่งเกริ่นให้นิดนึงก่อนที่เราจะไปดูด้านในก็คือเป็นเรื่องช่างชรานั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเวลาคนแก่เขาก็จะบอกว่าคนแก่ทำงานช้าซึ่งเราก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ก็มันเป็นข้อจำกัดนะครับเราก็พรีเซนต์ให้ชัดๆไปเลยว่าเรามีช่างที่เป็นคนชรานะครับแล้วก็ทำช้าด้วยทำช้านิดหน่อยนะครับแต่ว่าชัวร์นะจ้าแต่ชัวร์นะสามารถซ่อมได้กลับมาใช้ใหม่แน่นอนเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปครับไปดูครับถึงแล้วค่ะช้าการช่างตรงนี้เดินเข้ามาของเพียบเลยนะคะทั้งพัดลมไมโครเวฟเป็น2อันนี้เพราะว่าเราซ่อม2อย่างค่ะครับซ่อมได้2อย่างตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังพัฒนาเป็นแบบที่3เขาก็จะแบ่งเป็น2ทีมทีมนึงซ่อมพัดลมทีมนึงก็ซ่อมไมโครเวฟครับแล้วก็ทุกวันเขาก็จะเนี่ยเอามามีรายงานว่าได้กี่เท่าไหร่เมื่อเดือนที่แล้วทำไปได้พัดลมอย่างเดียวทำได้400ตัวโอ้โหใช่จริงเยอะมากนะช้าแต่เยอะค่ะครับไม่ช้าแล้วนะคะไม่ช้าแล้วไม่ช้าแล้วจริงๆตัวเลขออกมาก็ตกใจค่ะเกินกว่าคาดหมายมากเลยเยอะมาก400กว่าตัว400ตัวสำหรับพัดลมอย่างเดียวยังไม่รวมไมโครเวฟนะครับผมนะคะนั่นแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยพัดลม400กว่าตัว400กว่าชิ้นที่กำลังจะกลายเป็นขยะก็ถูกซ่อมใหม่ให้กลับมาใช้งานได้โดยคุณลุงที่นี่เองพอซ่อมเสร็จแล้วใช้งานได้ดีเอาไปไหนต่อคะเอาไประดมทุนต่อที่เอาเลทของมูลนิธิกระจกเงากับขายเป็นหลักของราคาถูกซึ่งเดิมเนี่ยที่นู่นอาจจะมีเสื้อผ้ามือสองของใช้นู่นนี่แล้วก็รวมไปถึงผลงานของลุงที่นี่ด้วยครับเป็นชาร์จการช่างสำหรับการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันชัดเจนมากๆว่าผู้สูงอายุจริงๆเขามีศักยภาพและประสบการณ์ที่เรามักเรียกแซวๆกันว่าสวประสบการณ์มากมายในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่แม้ว่าจะผ่าน60แต่ไม่จำเป็นเลยที่ต้องนั่งอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะถูกต้องดังนั้นเนี่ยมันก็เข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุนะครับจริงๆอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำคนมันเคยทำงานบางทีเขาก็ต้องการกิจกรรมนะครับแล้วถ้าเป็นกิจกรรมที่มีรายได้ด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วมันมีประโยชน์ทางสังคมมาช่วยเหลือกับทางมูลนิธินะครับทำให้มันของพวกนี้มันสามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงได้เนี่ยมันดี
นี่คือความสำเร็จนะคะของความพยายามในการเปิดพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุค่ะทำให้เราได้เห็นนะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีศักยภาพมากมายวันนี้ช้าการช่างนะคะมีผู้สูงอายุที่มาทำงาน5คนชรารีไซเคิลอีก20คนแต่ที่เราเห็นก็คือผลงานเยอะแยะรอการขยายต่อพี่หนูริ่งบอกว่ามาครั้งหน้าอาจจะได้เห็นอะไรที่มากขึ้นใช่เดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนูริ่งมากๆค่ะยินดีครับได้ฟังแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการกันไปแล้วนะคะลองมาฟังเสียงป้าๆลุงๆกันบ้างค่ะว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างพอมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับและที่ทำงานมาและกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้ก็มีเพื่อนแนะนำก็คิดว่าดีครับภูมิใจอย่างผมบอกดีใจด้วยทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้เข้ามาทำงานที่กระจกเงานี่ก็ดีขึ้นหน่อยครับเพราะจะมีค่าใช้จ่ายมีอะไรช่วยให้ชีวิตดีขึ้นครับเช่นเราจะทานอาหารอะไรเราก็พอมีเงินซื้อเราก็มีเงินจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟที่เราใช้อยู่เมื่อก่อนที่ยังไม่มีงานทำลุงก็ออกไปหางานหลายที่เขาไม่รับจนรู้ว่าที่นี่เขาช่วยเหลือผู้มีอายุลุงก็เลยมาสมัครเขาก็รับมาทำงานรู้สึกว่าทุกคนดีครับมีความเข้าใจกันดีมันถ้าอยู่เพื่อนร่วมงานกันก็ช่วยกันเทคแคร์กันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันคนสูงอายุหางานยากแล้วก็ไม่มีใครค่อยจ้างเพราะว่าเราสูงอายุไงครอบครัวทำงานไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีกินมีใช้นึกอยากจะซื้ออะไรก็ได้นึกอยากจะทำอะไรก็ได้ในเงินก้อนนี้ที่เราได้ไปปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่สถิติที่น่าเป็นกังวลก็คือว่ามีผู้สูงอายุที่กลายเป็นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง 22% ค่ะสาเหตุปัจจัยหลักๆนะคะมีที่มาจากการเจ็บป่วยแล้วก็ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนนั่นแปลว่าหากผู้สูงอายุพ้นจากการทำงานสู่วัยเกษียณนะคะและหากมีโรคมีภัยแต่ไม่มีเงินนั่นอาจทำให้พวกเขาหลุดกลายมาเป็นคนไร้บ้านในที่สาธารณะได้ค่ะการเกิดขึ้นของโครงการดีๆภายใต้มูลนิธิกระจกเงาอย่างช้าการช่างและชรารีไซเคิลนั้นเป็นอีกหนึ่งหน่วยทางสังคมที่พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบซึ่งหากว่ามีการเกิดขึ้นของการสร้างโอกาสพื้นที่แบบนี้มากขึ้นก็คงจะดีไม่น้อยค่ะนี่คือทั้งหมดของนครฮิวใจในวันนี้นะคะการพัฒนาเมืองที่ดีต้องไม่ทิ้งผู้สูงวัยให้ไร้งานไร้เงินและไร้บ้านพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ